ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ MTR Motoring ครับและผมพาทุกท่านมาสัมผัสกับ Mitsubishi Outlander PHEV รถปลั๊กอินไฮบริดโฉมใหม่ล่าสุดซึ่ง Mitsubishi เปิดตัวในงานนี้นะครับงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่37นะครับพร้อมเปิดราคาอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,640,000 บาทนะครับแล้วก็ตัวรุ่นท็อปสุดราคาอยู่ที่ 1,749,000 บาทนะครับมี2รุ่นย่อยให้เลือกคบหากันได้นะครับแต่คันที่ท่านเห็นอยู่นี่คือตัวท็อปสุดแน่นอนสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ก็คงต้องเป็นเรื่องของเครื่องยนต์และเทคโนโลยีที่อยู่ในเจ้า Outlander คันนี้มีอะไรพิเศษมีอะไรน่าสนใจบ้างมาฮะเราจะมารวบรับตัดตึงให้ท่านรับชมรับฟังกันนะครับง่ายๆว่าเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด 2.4 ลิตรนะครับผสานการทำงานกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัว1ตัวอยู่ทางด้านหน้าและอีก1ตัวอยู่ทางด้านหลังการมีมอเตอร์2ตัวนั่นหมายความว่ารถคันนี้เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อนะครับแต่แน่นอนว่าใครหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับเทคโนโลยีขับเคลื่อน4ล้อแล้วเพราะนี่คือเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้อยู่ใน Evo 10หรือ Evo 10นั่นเองนะครับแต่คราวนี้ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับพละกำลังสูงสุดของเขาอยู่ที่305แรงม้านะครับแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับขนาดความจุอยู่ที่ 13.8 กิโลวัตต์ซึ่งถือว่าเป็นแบตที่ใหญ่มากซึ่งด้วยความจุขนาดนี้ฮะทำให้เขาสามารถที่จะขับด้วยไฟฟ้าล้วนได้ระยะทางไกลที่สุดคือ55กิโลเมตรนะครับและที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้ฮะช่วงบรรดาช่วงพวกอุปกรณ์ต่างๆแคมป์ปิกนิกและมีปลั๊กไฟทำไมถึงมีได้มีพัดลมมีอะไรอย่างนี้นั่นเพราะว่ารถคันนี้นะครับมีความสามารถในการที่จะจ่ายกระแสไฟให้ในกรณีที่แบตเตอรี่มีเหลือมีพละกำลังเพียงพอเราสามารถเอาปลั๊กเนี่ยฮะมาเสียบที่บริเวณด้านหลังตรงนี้ได้นะครับนี่นะฮะเสียบปลั๊กตรงนี้แล้วก็ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้เลยนะครับซึ่งสามารถรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟสูงสุดถึง 1,500 วัตต์นั่นเองนะครับในแง่ของการชาร์จไฟครับเขาสามารถที่จะชาร์จได้โดยใช้ปลั๊กแบบ Type 1นะครับแล้วก็ใช้ชุดชาร์จเร็วก็คือตัวชาร์เดอร์โหมดนั่นเองนะครับแน่นอนหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะชุดชาร์จแบบ Type 1นั้นประเทศไทยไม่รองรับหรือเปล่าเรียนอย่างนี้นะครับเรามีหัวแปลงนะครับสามารถใช้ได้นะครับไม่ต้องกังวลในแง่ของการชาร์จนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราใช้ชุดชาร์จแบบนี้แล้วเราจะไม่มีที่ชาร์จเวลาไปที่ชาร์จสาธารณะหรืออะไรก็ตามนะครับไม่ต้องกังวลตรงนั้นนะเราสามารถใช้หัวแปลงได้นะครับภายในนั้นก็ดูหรูหราดูงานเนียบดีเหมือนกันครับตัวเบาะหนังอะไรอย่างนี้ฮะถือว่าใช้ได้เลยแต่ว่าตัวพลาสติกเนี่ยผมรู้สึกว่าเทียบกับรถราคาล้านกว่าบาทมันน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับความกว้างขวางนั้นครบถ้วนฮะใช้ได้เลยฮะเบาะเป็นเบาะแบบไดมอนด์นะครับเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนี่ฮะดูสวยงามหรูหราครับดูแล้วก็โอเคนะครับกับรถราคาล้าน6ล้าน7นะครับถ้ามองในแง่ของเบาะนะฮะแล้วมองในแง่ของเทคโนโลยีนะครับแต่ถ้าเทียบกับคู่แข่งมันไม่มีคู่แข่งเอ๊ะมีสิครับนั่นคือเจ้าตัว MG HHP HEV ที่เพิ่งเปิดตัวไปที่ราคา 1,359,000 บาทนะครับถือว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงของเจ้า Mitsubishi Outlander PHEV เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าด้วยส่วนต่างราคาระดับ 400,000 บาทก็ทำให้หลายคนคิดหนักเหมือนกันถ้าให้มองในแง่ของเทคโนโลยีนะครับตัวนี้ขับเคลื่อน4ล้อเทียบกับตัวของ MG HS PHEV นั้นจะเป็นขับเคลื่อน2ล้อหน้านะครับก็ถือว่าตรงนี้ก็แตกต่างกันไปแล้วนะครับมาดูภายในมีโหมดการขับขี่หลากหลายโหมดมากครับนี่นะครับทวินมอเตอร์ 4-wheel drive และโหมดสปอร์ตนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบ CVT นะครับนี่ฮะการใช้งานก็ค่อนข้างง่ายนะครับนี่ฮะครบถ้วนส่วนปุ่มบวกลบตรงนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อปรับเปลี่ยนเกียร์นะครับเพราะเป็นเกียร์แบบ CVT แต่เขามีไว้เพื่อปรับหน่วงเวลาที่เราชาร์จไฟนะครับเวลาที่เราแตะเบรกและรถชะลอตัวตรงนี้มันจะมีแรงหน่วงมากน้อยขนาดไหนใช้ p
พทเทิร์นชิปตรงนี้ในการปรับนะครับเท่าที่ดูตรงนี้หน้าจอแล้วก็คุณภาพของผิวสัมผัสผมเป็นคนชอบผิวสัมผัสอะไรพวกนี้นะฮะผมรู้สึกว่าพอได้นะแต่กับราคาประมาณ1.6-1.7 ล้านนี่ผมว่ายังต้องการขยับอีกสักสเต็ปหนึ่งนะครับมันก็ถือว่าใกล้เคียงแหละแต่ว่าพอมองไปถึงตัวเลขระดับเกือบ2 ล้านแล้วเนี่ยยังรู้สึกว่าหนักหนาสาหัสอยู่นะฮะเราควรจะต้องเพิ่มคุณภาพเข้าไปนะครับแต่แน่นอนว่าสิ่งสำคัญหัวใจสำคัญของเจ้าตัว PHEV นั่นก็คือในส่วนของมอเตอร์และการขับเคลื่อนแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับใครก็ตามที่อยากลองสมรรถนะอยากรับรู้ว่ารถที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้านั้นมันดีอย่างไรมันเป็นยังไงทำไมเขาถึงเดินไปในแนวทางนี้มาลองรถแบบนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็พบกับพวกเราได้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ